คนไทยนี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่มีความเก่งกาจด้านเซมิคอนดักเตอร์ PCB นะทำเล่นนะถ้าเกิดรัฐบาลสนับสนุนอีกนิดนะผมว่าประเทศไทยก็ไปได้ไกลนะครับเรามาดูดิจิต i ลเอเชียนะก็มีการรายงานว่า Thai Student นะเขาย้ำเลยนะว่าประเทศไทยนะนี่ t ทยสต t เดนต์ t า l e เลนต์นะฮะมีความสามารถนะ t า l e n ลน,นี่คือก็คือ,คอมีความสามารถพิเศษนะมี uh, t c t m h m a k i n g platform t o help uh, Taiwanese PCB m เ k e กนะครับข็เรียกว่ามี PCB Maker นะคือ PCB นี่คือ p r ร p i นเต i ด c ซอร์กิตบอรไอบอร์ด p ีเขียวๆนี่แหละนะฮะในไต้หวันเนี่ยไต้หวันนี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่อง PCB เรื่องของ Se ม i c o n d u c t o ออะไรอยู่แล้วนะมองหาใครครับมองหาไทย s ิ u เด n นนะฮะมองหาคนไทยนี่แหละไปทำงานนะใน Job Fair นะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีสกิลทางด้านนี้นะทำเล่นนะ แล้วก็ผมเห็นนักศึกษาผมเนี่ยหลายคนเขาไปทํางานที่ไต้หวันเนี่ยก็อ,อยู่เบื้องหลังหลายๆส่วนเยอะนะครับทำเล่นแต่เผอิญเขาพเพอิญเขาอยู่ไทยแล้วเขาไม่มีเวทีให้ให้ได้โชว์ฝีมือนะสนายต้องไปโชว์ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็กลายเป็นผลงานของไต้หวันไปนะซึ่งก็อยากให้มันมีความร่วมมือในแบบ G2G หรือมีอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะได้ไทยเราอาจจะได้เกี่ยว เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เขาบ้างนะเพราะมันเป็นเทรนด์ของโลกอะ่ะนะฮะ AI เซมิคอนดักเตอร์ชิปเนี่ยถ้าไทยไปเกี่ยวไว้ซะหน่อยนะเอ่อ GDP มันก็ขึ้นไม่ยากนะฮะผมว่ามันขึ้นไม่ยากเพราะมันมันค่อนข้างเป็นเทรนด์นะทำอะไรตามเทรนด์มันก็จะดีกว่านะประมาณนี้นะก็เลยหยิบมาฝากหน่อยและกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เอ่อผมก็มีจัดงานจ็ b f แฟ r ด้วยนะไม่ไม่ใช่จัดจ o b f แฟรหรอกช่วยเขา ประชาสัมพันธ์นะฮะก็เพื่อนรู้จักผู้ประกอบการในไต้หวันนะหลายคนที่ต้องการนักศึกษาไทยด้วยนะอันนี้ประสบประสบการณ์ตรงก็เผื่อท่านใดสนใจนะหรือไม่จำเป็นไม่ต้องนักศึกษาก็ได้นะเกิดค,คนไทยนี่แหละที่อยากจะทํางานนะในมุมเทคโนโลยีเนี่ยแหละทำที่ไต้หวันด้วยทําที่ไทยด้วยอันนี้เราแต่เลือกเลยถ้าบริษัทเขามีสาขาที่ไทยก็ทําที่ไทยได้หรือว่าจะอยากไปทําที่ไต้หวันก็บอกได้นะก็ลองดูนะฮะก็ไปหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นวีซ่าด้วยนะวีซ่าที่ไต้หวันนะเขาก็ให้ให้คุณไปก่อนเลยนะอย่างน้อยปีถึง2ปีนะอย่างน้อยปีหนึ่งแมกซิมัมสปีนะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องออมีจดทะเบียนเปิดบริษัทอะไรเนี่ยคือมันไปได้เลยนะครับเพื่อที่ต้องการให้คุณไปทดลองงานว่าเอ๊ะทำแล้วมันเวิร์กไหมนะจะไปทำสตาร์ทอัพหรือว่าจะไปไป สมัครงานบริษัทใหญ่ๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีมีช่องทางของมันอยู่นะครับก็ลองดูได้นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับอย่างน้อยคุณไปเรียนรู้อะไรมานะครับกลับมาพัฒนาประเทศก็ก็ดีไปอีกแบบนะฮะหรือไม่ก็ออทําอะไรสักอย่างผมเชื่อว่าทุกๆคนรักประเทศของตัวเองแหละนะฮะขอบคุณคุณจิรศักนะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะอ่ะไปต่อ ไปดูกันที่ Asia maker. เอเชียชิปเมเกอร์ออนี้น่าสนใจนะ Asia Chip Maker อร์สไลด์ TSMC report Stock Demand Fear นะก็เอ,อ่ออย่างที่เรารายงานกันก่อนนะั้นนี้จำได้ไหมว่าถึงแม้ว่ายอดขาย iPhone 15เนี่ยมันก็จะดูหวือหวาแต่ว่าคำว่าหวือหวาในที่นี้คุณต้องคุณฟังจากสื่อเอาทั้งนั้นนะฟังจากมาร์เก็ตติ้งนะโอ้นี่สต็อกหมดแล้วแต่คำว่าสต็อกหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นศิลปะนะเราไม่อาจรู้ได้หรอกว่าไอ้สต็อกหมดแล้วเนี่ย มันหมดยังไงนะเพราะว่า Apple ิลก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะบางที Apple ก็ใส่ไว้นิดหน่อยเป็นกิมมิคนะฮะพอเวลามันใส่ไว้นิดเดียวอะ่ะแล้วแป๊บเดียวมันก็หมดไงมันหมดแล้วก็แกล้งดีเลย์ไปหน่อยนะซึ่งมันก็เป็นกลยุทธ์ทางตลาดเล็กน้อยให้ดูของมันมีค่าโวของต้องรอคิวยาวอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูฝั่งของ TSMC อมีมีการแจ้งเตือนพลายเออร์ทุกคนชัดเจนนะครับในข่าวนะบอกชิปเมคเกอร์ทั้งหลายนะครับบอกว่า อย่าเพิ่งรีบส่งของนี่นะ TSMC บอกเลยนะว่าอย่าเพิ่งรีบส่งของเพราะว่ายังมีความกังวลนี่ a s k Supplier to Delay Delivery นะอย่าเพิ่งรีบนะฮะออดีลเลยเไปก่อนนะครับช่วงนี้เหมือนยอดขายไม่ค่อยดีนะ Slowing Demand เ TSMC เนี่ยยอมรับว่ายอดขายไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่ให้ชะลอชะลอไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังก็ต้องฟังให้มันครบๆหน่อยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่า ชะลอนี่มันคืออย่างไรนะฮะมันเกี่ยวข้องกับตัว iPhone มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับยี่ห้ออื่นด้วยแหละนะ,ะทั้งตลาดมันค่อนข้างซบเซานะฮะ GSMC ก็ส่อแววมาในภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ,ะสำหรับภาพที่ลดกันขเขาเรียกว่าอะไรลดการสั่งของจาก Supplier แบบนี้นะฮะ